ปปช.เผยพิธาแนบคำสั่งศาลในฐานะผู้จัดการมรดกหุ้นไอทีวีให้ตั้งแต่ปี 62 เลขาธิการปปช.เผยพิธาแนบคำสั่งศาลถือหุ้นไอทีวีในฐานะผู้จัดการมรดกตั้งแต่ตอนยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มปี 62 ลั่นพร้อมให้ข้อมูลกกต.หากร้องขอวันที่14 มิถุนายน 2566 นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อปี 2562แล้วพบว่ากรณีการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนหรือหุ้นไอทีวีนายพิธาแนบเอกสารคำสั่งศาลว่าเป็นผู้จัดการมรดกมาด้วยซึ่งเป็นเอกสารประมาณปี 2550 กว่าทั้งนี้จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารกับทางศาลแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามีสถานะอื่นด้วยหรือไม่ส่วนการยื่นบัญชีทรัพย์สินหลังพ้นตำแหน่งส.ส.ตอนนี้นายพิธายังไม่ได้ยื่นมาให้กับปปช.ยังคงเหลือรอบเวลายื่นได้ถึงวันที่18มิถุนายนนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าคำสั่งศาลดังกล่าวมีน้ำหนักหรือไม่ว่านายพิธาเป็นผู้จัดการมรดกโดยศาลสั่งไม่ได้เป็นผู้ที่ตั้งใจจะถือหุ้นมาตั้งแต่ต้นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าเรื่องเจตนาต้องไปดูกันแต่ทรัพย์สินที่เขายื่นมาไม่ว่าจะยื่นในนามส่วนตัวหรือในนามผู้จัดการมรดกเขาก็ยื่นมาและเป็นการยื่นตามกฎหมายปปช.ไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นส.ส.ซึ่งตามกฎหมายปปช.เมื่อเขายื่นมาเราจะตรวจสอบตามประเด็นที่เขายื่นส่วนจะเป็นผู้จัดการมรดกจริงหรือไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่เขาได้ชี้แจงไว้ส่วนจะเปิดเผยข้อมูลนี้ในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินกรณีนายพิธาพ้นจากตำแหน่งส.ส.หรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าปปช.กำลังพิจารณาอยู่แต่ยืนยันว่าปปช.พร้อมให้ข้อมูลหากกกต.ขอข้อมูลหลักฐานส่วนนี้เข้ามาเพราะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่แล้วเมื่อถามว่านายพิธายื่นข้อมูลตอบปช.กว่า4ปีแล้วเหตุใดยังสอบทานเอกสารกับศาลไม่แล้วเสร็จเลขาปปช.กล่าวว่าตอนนี้เอกสารที่ตรวจสอบกับศาลทางศาลบอกว่าไม่ได้เก็บเอาไว้แล้วเราต้องพยายามหาเอกสารตัวนี้มาเพื่อยืนยันว่าเป็นเอกสารที่ศาลรับรองถูกต้องใช่หรือไม่ทั้งนี้เอกสารที่ผู้ยื่นมาทุกอย่างปปช.จะต้องตรวจสอบซ้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เท่าที่รีเช็คไปต่างยังอาจจะหาไม่เจอเพราะมันนานแล้วปกติที่ยื่นมาเราจะตรวจสอบความถูกต้องความมีอยู่จริงซึ่งต้องตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ล่าช้าเช่นกรณียื่นว่ามีบัญชีกับธนาคารเท่านั้นเท่านี้มีที่ดินก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจริงหรือไม่เพื่อให้ส่งสำเนาตอบกลับมาว่าจริงส่วนถ้าศาลบอกว่ากรณีการแต่งตั้งนายพิธาเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้เก็บต้นเรื่องเอาไว้ก็ต้องให้นายพิธาแนบเอกสารเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อถามว่าที่นายพิธาจะต้องยื่นรายการทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.ภายในวันที่18มิถุนี้จะต้องชี้แจงรายละเอียดการโอนหุ้นไอทีวีให้กับน้องชายหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าโดยหลักแล้วจะยื่นวันที่พ้นส.ส.ว่ามีทรัพย์สินอะไรถ้าไม่มีหุ้นไอทีวีอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องยื่นเพียงแต่ว่าอาจจะมีกรณีที่ปปช.อาจจะต้องสอบถามไปเพราะมีประเด็นสำคัญว่าตกลงแล้วหุ้นไอทีวีได้มีการจำหน่าย
จ่ายโอนหรือไม่จากที่ปกติถ้าเขาไม่มีวันที่พ้นก็ไม่ต้องยื่นตามกฎหมายเป้ปอทอที่กำหนดให้ยื่นบัญชีจะยื่นบัญชีของผู้ยื่นณวันที่มีหน้าที่ต้องยื่นโดยต้องเป็นทรัพย์สินของเขาจริงๆเช่นวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเขามีการค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นถ้ายังไม่มีการผิดนัดผู้ค้ำประกันยังไม่ถูกเรียกมูลหนี้ยังไม่เกิดดังนั้นเขายังไม่มีหนี้ที่ต้องยื่นก็เหมือนกับกรณีผู้จัดการมรดกถ้าเขาถือในฐานะผู้จัดการมรดกก็ยังไม่รู้ว่าสัดส่วนที่เขาจะได้รับคือเท่าไหร่หุ้นไม่มีการจ่ายเขาในฐานะส่วนตัวหรือแบ่งแยกในฐานะส่วนตัวเห็นใจด้วยเผยเหตุยังไม่อัปเดตอาการเอสหลังดราม่าเผยภาพถามทำไมปิดบังอาการเรื่องอาการป่วยต้องเห็นใจครอบครัวด้วยเผยเหตุยังไม่มีการแจ้งอาการเอสกันตพงหลังดราม่าถามปิดบังอาการเผยภาพหลวงพี่ชื่อดังไปเยี่ยมแล้วลบภาพไปไม่แจ้งอาการล่าสุดจากกรณีแฟนคลับที่ติดตามส่งกำลังใจพระเอกหนุ่มเอสกันตพงหลังวูบหมดสติตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเข้า ICU อยู่นานโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาคิตตี้คริสติน่าภรรยาก็แจ้งข่าวดีว่าเอสได้ออกจากห้อง ICU ขณะที่ล่าสุดมีภาพเอสในชุดผู้ป่วยร่วมเฟรมกับหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ขณะไปเยี่ยมพระเอกหนุ่มที่โรงพยาบาลโดยมีภรรยาและครอบครัวอยู่ด้วยก่อนภาพดังกล่าวจะหายไปจากเพจวัดดังโดยทางครอบครัวยังไม่ได้มีการออกมาอัปเดตถึงรูปดังกล่าวหรืออาการของพระเอกหนุ่มแต่อย่างใดนั้นล่าสุดเกิดดราม่ามีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลถึงอาการป่วยของเอสหากฟื้นและแข็งแรงก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเรื่องดีทำไมต้องปิดบังทำไมไม่ชี้แจงออกสื่อเพราะแฟนๆเป็นห่วงทั้งประเทศจนเกิดประเด็นสับสนบ้างก็ถกเถียงว่าไม่น่าจะใช่ภาพจริงเพราะถ้ามีความคืบหน้าภรรยาต้องชี้แจงแล้วนั้นล่าสุดข่าวสดออนไลน์เผยวงในให้ข้อมูลว่าเรื่องอาการป่วยของเอสนั้นคิดว่าให้ภรรยาของเอสเป็นคนออกมาชี้แจงดีกว่าซึ่งเขาก็จะออกมาอัปเดตเป็นระยะอยู่แล้วสำหรับเรื่องที่ว่าเอสฟื้นหรือยังนั้นก็ต้องรอฟังจากภรรยาเช่นกันซึ่งตอนนี้รอกันอีกสักหน่อยต้องเห็นใจทางครอบครัวเอสด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งจะเสียคุณลุงไปตอนนี้ทางครอบครัวก็ต้องยุ่งอยู่กับงานศพของคุณลุงกันอยู่แล้วก็ต้องเรื่องเอสด้วยตอนนี้ที่บ้านเขาก็เลยยุ่งหลายเรื่องส่วนตัวคิดว่าเมื่อเสร็จงานศพภรรยาของเอสต้องออกมาอัปเดตอาการของเอสให้ทุกคนได้รู้กันแน่นอนแค่รอกันอีกหน่อยThank you.